ายตากันขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการ Center Series Happy New Year 2556ครับ yeah. แล้วตอนนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับทีม AF Bell ครับตอนนี้มีอยู่1คะแนนครับ yeah. ส่วนทีม B นะครับตอนนี้ยังนำอยู่นะครับโดยมีคะแนนอยู่2คะแนนนะครับ yeah. นำอยู่1คะแนนนะครับทีม B นำทีม A อยู่1คะแนนนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าสู่คำถามที่4พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิญญาณจะดูจะไม่ให้คุณวันใหม่ใช่ไหมคะใช่ก็เห็นว่าเขาชอบใส่ใจขนาดนี้แสดงว่านะดวงอ่ะยอมรับคุณวันใหม่แล้วใช่ไหมคะเอาละครับอาจจะงงนิดนึงนะครับว่าเราให้ดูฉากซื้อของในมินิมาร์ททำไมนะครับแต่คำถามมันอยู่ในฉากมินิมาร์ทนี่แหละครับคำถามก็คือใน4ปีที่ผ่านมานะครับแม่ดวงซื้อของอะไรในมินิมาร์ทมากที่สุดทีนี้ครับได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีแม่ตุ้มอยู่นะครับอันนี้มีให้เลือก2ข้อนะครับมีช้อยส์ให้เลือก2ข้อนะครับอย่างแรกนะครับกอไก่นมช็อกโกแลตครับหรือขอไข่น้ำอัดลมปรึกษากันให้ดีครับปรึกษากันให้ดีปรึกษากันให้ดีครับปรึกษากันให้ดีครับเอานะทีมบีนี่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับพี่เอานะเอาค่ะโอเคพร้อมนะครับเอาค่ะเอามือไขว้หลังเลยครับ2ทีมครับครับได้ทั้งหมูกดค่ะเอามือไขว้หลังครับน้องพีคพี่ไม่กอดพี่รอตอบกดครับเปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะมีแม่ตุ้มอยู่แถมยังกดได้อีกครับผมไม่อยากเปรียบนะครับแต่แม่ตุ้มตอบให้ตอบให้แม่ตอบตอบเลยให้แม่ตอบครับนมช็อกโกแลตค่ะและนมช็อกโกแลตผิดเป็นคำตอบที่จะบอกว่าผิดก็คงไม่ได้ครับถูกต้องครับนะดวงจะไปให้คุณวันใหม่ใช่ไหมคะใช่ก็เห็นว่าเขาชอบนะได้แล้วค่ะไม่แม่ซื้อนมช็อกโกแลตมาให้เห็นว่าเราน่ะชอบจะบอกว่าอะไรน้ำอัดลมถ้าได้นี่ก็คงผิดอีกนะครับดีแล้วเนี่ยเอาละครับสรุปคะแนนกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับทีมบีได้ไปอีก1คะแนนเป็น3คะแนนครับส่วนทีมเอนะครับน่าสงสารมากนะครับตอบถูกไปแค่ข้อเดียวนะครับมีแค่1คะแนนนะครับตามอยู่2คะแนนครับไม่ต้องครับไม่ต้องกังวลครับว่าทีมนี้จะชนะหรือว่าทีมนี้จะแพ้นะครับเพราะว่าคำถามข้อที่5มีคะแนนถึง4คะแนนครับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทีม B ตอบถูกนะครับคุณก็จะชนะขาดลอยไปเลยส่วนทีม A ครับถ้าคุณชนะข้อนี้คุณก็จะชนะไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่คำถามที่5ครับคำถามที่5มีอยู่ว่าเรื่องราวเลวร้ายต่างๆในซีรีส์เรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณนี้แน่นอนครับว่าถูกกำหนดโดยตัวร้ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากศัตรูคู่อาฆาตของเซนคือหุยตองจานั่นเองนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของคุณสันตินะครับซึ่งในตอนวาดโลหิตนี้คุณสันติได้มาเจอคุณวันใหม่เป็นครั้งแรกคำถามมีตรงนี้ครับคำถามมีนี้ครับว่าคุณสันติแนะนำตัวกับคุณวันใหม่ว่าอย่างไรครับโอ้ตอนนี้จำได้คุณพีคได้เปรียบนะครับคุณพีคได้เปรียบนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับของมีให้เลือกครับเพราะผมรู้ว่าคุณพีคจำไม่ได้ครับจำได้จำได้จำได้แต่คุณต้องตอบถูกนะคำถามข้อนี้ครับอธิบายนะครับคุณสันติพูดแนะนำตัวกับคุณวันใหม่ว่าอย่างไรระหว่างกอไก่ผมสันติครับผมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทต่ำกว่านี้พี่วงต่ำกว่านี้หรือขอไข่ผมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทผมชื่อสันติครับอุ้ยดีทีสลับ
ใกล้เคียงกันนะครับคิดให้ดีนะครับคุณพีคคุณจำได้หรือเปล่าครับจำได้ค่ะจำได้นะครับจำได้เปิ้ลบอกจำได้เอาเป็นว่าปรึกษากันก่อนนะครับจำได้ค่ะจำได้นะครับได้คำตอบแล้วนะครับได้คำตอบเพียงครับทีบีมีได้คำตอบไปรู้ครับผมให้โกรธตอนนี้เลยครับเอาไปไขว้หลังครับสองทีมครับทุกคนเลยครับขอให้ได้กดครับซินิชอบมากด้วยคุณกดซินิชอบมากด้วยซินิชอบมากนะครับใช่ค่ะคุณกดถูกคุณต้องตอบให้ถูกนะครับคิดเราไม่ถูกหรอกอย่าลืมนะครับถ้าคุณตอบผิดทีมนี้ได้คะแนนอีก4คะแนนนะครับเขาจะชนะขาดลอยนะครับแต่ถ้าคุณตอบถูกคุณจะชนะไปเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะตอบครับตอบว่ากอไก่ผมสันติครับผมเป็นชื่อผมผมสันติครับผมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทคุณมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะข้อนี้ผมจะไม่เป็นคนเฉลยเองนะครับเพราะผมจะให้บุคคลคนนี้เป็นคนเฉลยดีกว่าครับเชิญครับขอเสียงปรบมือให้คุณสันตินะครับสวัสดีครับผมสันติเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของบริษัทคุณเป็นใครคะสันติครับเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของบริษัทชนะและทีมที่เป็นผู้ชนะนะครับแข่งเอนไซโครพีเดียหรือแฟนพันธะของเซนสื่อรักสื่อวิญญาณคือทีมเอครับชนะไปด้วย5คะแนนครับจาก1คะแนนบวกอีก4คะแนนเป็น5คะแนนนะครับแหมน่าเสียดายนะครับทีมบีอุตส่าห์มีคะแนนตามมาแล้วถึง3คะแนนนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ประธานโทษครับพวกคุณกำลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับไม่ต้องเป็นตัวละครอีกก็ได้ครับพี่ตั๊กดีดีจะได้ทอดถึงมือสักทีมันคันมันร้อนใช่ไหมแล้วมันก็ร้อนด้วยเพราะมันสั่งอะไรครับอยู่ในถุงอ๋อเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตั๊กอีกครั้งหนึ่งครับยินดีมากๆเลยครับที่ได้พี่ตั๊กบริบูรณ์มาเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับมันร้อนเรื่องครับพี่จะเล่นจะเล่นมันต้องเล่นด้วยครับเอาครับนี่พี่ตั๊กของเรานะครับก็คือผู้ที่มาสวมบทบาทคุยต้องจ่านะครับหรือคุณสันติผู้ที่เป็นคนถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยัวแมกกาซีนนั่นเองเอาครับเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับรายการของเราครับ